ถ้าไปนั่งสำรวมกายวาจาใจยามเช้าฝึกไว้เป็นปกติฝึกปิดปากตนเองปิดจิตตนเองปิดกายตนเองปากย้ายรั่วจิตย้ายรั่วกายย้ายรั่วพอจุ่มมากๆปากมันรั่วจิตมันรั่วคนแก่แล้วมันจะแก่เลยนานๆไปพูดเหมือนเด็กเด็กพูดเหมือนผู้ใหญ่น่ารักผู้ใหญ่พูดเหมือนเด็กเนี่ยน่าอะไรดีน่าอะไรน่าอะไรครูวิมปรางน่าอะไรน่ารักมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าคนแก่ทำตัวเป็นเด็กเนี่ยมันกลายเป็นอะไรใช่ไหมได้กลายเป็นปัญญาอ่อนน่ะใช่ไหมมันให้สังเกตนะคนเราจะมีช่วงดีอยู่ช่วงกลางๆช่วงหนุ่มสาวกำลังดูดีกำลังผู้ใหญ่เริ่มต้นเนี่ยแต่พอมากไปมากไปเนี่ยใช่ไหมมันก็มันจะเพี้ยนถ้าคนไม่เคยฝึกจิตมาเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันอยู่ในฐานของอกุศลจุกจิกจู้จี้พูดพร่ำเพรื่ออะไรก็แล้วแต่สังเกตไหมอะไรก็จิตมันไม่มันส่งจนเคยตัวแล้วยิ่งคนเคยทำงานทำการมากมากยิ่งเคยคิดมากเคยส่งมากยิ่งเคยพูดมากมากก็พูดมากเหมือนนักการเมืองเหมือนนักอะไรทั้งหลายพวกนี้จิตเสียหมดจับให้นิ่งก็คิดพูดข้างในปิดปากก็พูดไหนพูดจนเพี้ยนก็มีนะมีลูกศิษย์บางคนเป็นผู้ชายขณะห้ามมันพูดมันยังพูดคนเดียวได้บอกมึงอย่าพูดนะปิดปากมันไปนั่งอยู่มุมห้องอ้าปากพูดเบาๆมันทนไม่ได้มันอยากพูดนั่นเรียกว่าจิตเพี้ยนแล้วจิตเพี้ยนถึงขั้นเกิดวิบัติที่บาดเลยนะออกอาการเป็นโรคจิตเลยที่พูดเลยมันเหนื่อยไหมมันจะเกินข้ามเส้นไปเรื่องจิตเนี่ยสำคัญมากนะกับบางพวกคือถ้าพลิกอ่ะพวกนี้ต่างขั้วสุดไม่บวกก็ลบเลยเหวี่ยงเราสังเกตดูบางคนเนี่ยจะไม่พูดอะไรเป็นกลางกลางบางทีก็สุดโต่งไปเลยชื่นชมยินดีพลิกกับบางทีก็ไม่เอาเลยเกลียดโกรธไม่ชอบใจเลยเวียงเร็วมากพวกอะไรเวียงเร็วอ่ะเหมือนไบโพล่าไบโพล่ามันสองอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วมากอย่างนี้เยอะในยุคพวกนี้เยอะยุคที่คนมันส่งจิตไปข้างนอกตลอดความอยากที่มากไปของจิตเนี่ยความคิดที่มากความอยากคิดมากอยากมากคิดมากปรุงมากมันใช้จนจิตเสียสภาพนี่พวกนี้พวกที่ถือว่าไม่ถึงขั้นบีบเค้นจนซีเรียสเกินไปแต่พวกที่เครียดเกินไปถูกกดดันพวกนี้ไม่ค่อยได้พูดมากสังคมกดดันครอบครัวกดดันอาชีพฐานะตัวเองถูกกดดันพวกนี้จะดีเพรสจะเศร้าสังเกตไหมมีแต่ความวิตกกังวลกลัวเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกว่ามาตลอดเขาก็กลัวก็ว่ากังวลจิตก็ติดเป็นการกลัวกังวลไปทำงานก็เป็นลูกน้องถูกเจ้านายไม่ดีเจ้านายก็ตำหนิตีเตียนว่าคือสังคมอย่างนี้มันก็ถูกกดดันมาพวกนี้อีกพวกหนึ่งอันถ้าพวกนี้มีอะไรที่ลึกผิดพลาดก็จะเป็นพวกที่มีภาวะ
ดิเพสซี่ที่แรงมากหรือบางพวกเกิดมาในตระกูลที่ต่ำแต่มีความพร้อมให้ตระกูลต่ำให้ฐานะโอกาสต่ำแต่มีความพร้อมมีหน้าตาที่ดีมีสติมีปัญญามีอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งพวกนี้มันเติบโตมาได้ความเรียกร้องสูงมากสูงเป็นเด็กไปเลยยิ่งเข้าสู่อำนาจได้อยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นู้นดิไอ้ความอยากได้มันพรั่งพรูเลยจนไม่คิดว่าไม่มีคำว่าเส้นพอเหมาะพอดีศีลธรรมเรียกว่าใช้อำนาจจะเป็นโทษเลยใช้ฐานะโอกาสที่ได้กลับมาอย่างเมื่อเด็กอดอยากหรือไม่ได้ของเล่นมันนะพอได้แล้วสักอย่างมันเล่นแบบมันเกิดความรู้สึกที่มันข้ามเส้นไปเลยมีเห็นไหมมีเยอะด้วยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่พอดีโลกแปลว่าอะไรโลกแปลว่าอะไรโลกคืออะไรที่เราเรียกว่าโลกโลกใบนี้โลกใบนี้โลกในความหมายของพุทธศาสนามี3อย่างมีสัตวโลกสังขารโลกและอากาศหรือโอกาสหรืออากาศอากาศโลกหรือโอกาสโลกหรืออากาศโลก3อย่างเนี่ยจำแนกออกมาเรียกว่าโลกในความหมายถ้าเราว่าโลกในความหมายของสัตว์ตัวโลกเป็นที่ตั้งของสัตว์อยู่อาศัยมีแผ่นดินมีดินน้ำลมไฟสังขารโลกก็คือมีสังขารหรือขันโลกก็คืออะไรเป็นที่ก่อเกิดปรุงขึ้นแต่งขึ้นก่อขึ้นเป็นขันเป็นรูปต่างๆโอกาสหรืออากาศก็คือสภาพแห่งที่ตั้งคือไม่มีอากาศก็ไม่มีที่ตั้งโลกมีที่ตั้งจักรวาลทั้งหลายมีที่ตั้งอันสําหรับโลกนี่ถ้าโดยธรรมก็คือสภาพธรรมที่มันก่อเกิดขึ้นใช่มั้ยจะเรียกว่าสังขารเลยสิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นตั้งขึ้นไม่มีเกิดมันต้องมีเกิดมันก็มีดับไอ้เจ้าโลกเนี่ยมันมีความเกิดดับไม่มีเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นให้เราจับว่ามันคือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็มีโลกเกิดขึ้นไม่มีเกิดก็ต้องมีดับสภาพธรรมของโลกก็คือมีเกิดและมีดับเนี่ยนักวินิจฉัยคำมีเกิดและมีดับไอ้สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจว่าสภาพธรรมของโลกก็คือความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่ว่าโลกนั่นก็คือสภาพธรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติดังนั้นพอเราโลกพูดเมื่อกี้กว้างขวางพระเจ้าก็ย่อโลกลงมาเหลือแค่ชีวิตของเราโลกก็คือชีวิตเราโลกก็คือชีวิตที่เกิดขึ้นและกระดับใช่ไหมชีวิตก็มีเกิดดับเรียกว่าโลกได้ไหมเรียกว่าได้พอโลกเมื่อโลกมีภาวะเกิดดับเป็นตัวแสดงความเป็นปกติอันแสดงว่าชีวิตเราก็คือโลกเพราะมันมีความเกิดดับไม่ตั้งอยู่กับชั่วขณะไม่ว่าโลกหรือชีวิตเราจึงมีอยู่3 ขณะอุปทัคขณะทิฏฐิขณะวยขณะอุปาทะคือเกิดขึ้นทิฏฐิก็ตั้งวยาคือเสื่อมสูญสิ้นแสดงว่าใน3ขณะเนี่ยมันสะท้อนความจริงของชีวิตว่ามีความเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับหรือเรียกโลกคือชีวิตก็ได้หรือเรียกโลกทั้งหมดที่ปรากฏเกิดขึ้นสภาพใดเกิดขึ้นตั้งดับเรียกว่าโลกก็ได้มาเรียกชื่อเราว่าชีวิตก็ได้พระเจ้าแต่ประชีวิตเราก็คือโลกที่เกิดขึ้นและดับไปในเกิดตั้งดับมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรตั้งขณะที่ตั้งเป็นอย่างไรดับเป็นอย่างไรในความหมายของธรรมะจึงสรุปยอดอยู่ที่จริงๆมันคือเห็นอะไรนะ
ความไม่เที่ยงแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยแทนที่จะพูดความไม่เที่ยงชี้ไปที่คำว่าทุกข์เพราะไม่เที่ยงก็คือทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นและทุกข์ที่ดับไปอันสารชีวิตเรามีแต่เกิดทุกข์ทุกข์เกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดจึงมีสายเกิดสายดับอะไรเกิดทุกข์ทุกข์ดับได้อย่างไรตัวนี้สะท้อนอะไรนิชดาสะท้อนความจริงว่าในศึกษาธรรมะขั้นสูงเพิ่งมาไปเที่ยวมาสะท้อนความจริงว่าฮะทุกอย่างเป็นอนัตตาตอบถูกไหมถูกไหมถูกพี่ปราบอกว่าถูกก็ถูกอ่ะแสดงมันมีภาวะความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมนันเซลไม่ใช่ตัวตนไอ้ความหาตัวตนไม่ได้ตรงนี้ถ้ามันเข้าถึงจิตเมื่อไหร่มันถึงใจรู้จริงเนี่ยมันถอนอะไรถอนอะไรถอนอะไรไปเสียดายนะมานั่งไกลๆไม่ได้ให้ตอบยังต้องตอบได้เนี่ยมันถอนอุปาทานอุปาทานในการยึดถือตัวตนก็คือขันธ์ห้าอุปาทานนี่ตัวอะไรคือตัวทุกข์เนี่ยตัวทุกข์ความทุกข์ก็อันหนึ่งตัวทุกข์ก็อันหนึ่งเพราะมีอุปาทานจึงมีความทุกข์การจะต้องดับความทุกข์ก็ต้องดับที่เหตุก็คือถอนอุปาทานจะถอนอุปาทานก็ต้องดับสมุทัยของทุกข์ก็คือตัณหาจิตตนาอุปาทานก็คือตัวอำนาจเดียวกันจากตัณหาก็แปลงรูปเป็นอุปาทานเมื่ออยากก็ยึดไอ้อยากยึดก็คือกิเลสแต่แสดงถ้าเป็นยึดก็คืออุปาทานใช่ไหม attachment อุปาทานหรือ clinging ก็ได้ถ้าตัณหาก็ craving ตัณหาเป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้ปัจจัยเกิดสิ่งนี้ยิ่งน่าสนใจนะเมื่อกี้ที่พูดว่ามันถ้าเราปล่อยจิตปล่อยปันแล้วเลยไปเราพูดพร่ำเพรื่อไปอะไรไปอันแสดงถึงความเราบอกว่าเหลวไหลก็เหลวไหลก็คือชีวิตที่ไม่มีสติถ้ามีสติมีปัญญามันไม่เหลวไหลมันแน่วแน่จริงภาษาชาวบ้านจะใช้ได้นะเลี้ยวไหลจังเลยก็คือไม่มีสติปัญญาถ้ามีสติปัญญามันจะแน่วแน่เป็นแนวเดียวไม่เลี้ยวไหลไม่ไหลไปตามสภาพธรรมคูคลองหนองบึงเป็นยังไงก็ไปตามนั้นมันจะต้องเป็นแนวของมันมันขุดแนวตรงได้มันเป็นเอกยานามรรคได้มันไปทางตรงมันจะไม่เลี้ยวไหลไปตามสภาพธรรมอารมณ์ทั้งหลายความเร็วไหลตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกลงตายเมื่อไหร่เนี่ยไปทุกคติเราดูได้เลยคนแก่คนนี้หนุ่มคนแก่ชายคนแก่หญิงอายุมากอายุน้อยคนใกล้ตายหรือก็เวลาใกล้ตายถ้าเขามีจิตสภาพจิตอย่างเนี้ยไปได้เลยบอกได้เลยไปทุกคติแบบนี้เป็นเดรัจฉานแน่นอนแบบนี้เป็นหมาเป็นแมวเป็นนกก็จำแนกไปอีกนะเป็นปลาเป็นสัตว์ในอากาศสัตว์บนพื้นดินสัตว์ว่าที่เกิดของสัตว์ก็จะเกิดขึ้นหรือไปเป็นเปรตแน่นอนเนี่ยเปรตแน่ทำนายได้นะเรียกว่าธรรมทาสะแว่นสองธรรมไม่ต้องมีพยากรณ์แบบไม่ต้องมีพระสัพพัญญุตญาณแต่พระเจ้าให้แว่นสองธรรมไว้เรียกธรรมดาสะเป็นหลักเลยนี่ไปนรกแน่นอนนี่มาเป็นมนุษย์พวกมนุษย์ก็หยาบประณีตหรือกลางๆหรือเทวดาแต่ละชั้นก็มีหยาบประณีตกลางๆเช่นชั้นจตุมก็มีภูมิที่หยาบหยาบก็เยอะแยะภูมิเทวดาบางคณะเทวดาเนี่ยลำบากกว่ามนุษย์อีกก็อย่างพูดเรื่องยักษินีมันยังขอเก็บใช่ไหมเก็บของกินเนี่ยนะ
ใช่ไหมคือมันเก็บเศษนะพวกน้ำมันน้ำอ้อยน้ำหวานน้ำผึ้งในใส่ในคนที่หกเลี้ยงลาดอยู่ออกหาอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีความยากลำบากแสนสาหัสใช่ไหมไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ารื่นเริงมากเพราะมันทุกข์ไงเอ๊ะแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะที่ฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมสัตว์ใดที่มีวาสนาสังเกตสัตว์มีวาสนามีบารมีพอเหมาะและที่สำคัญคือรับรู้เรื่องของความทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นทุกข์จนเกินไปอาศัยภูมิเทวดากับภูมิของมนุษย์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากให้สังเกตว่าภูมิเหล่านี้เทวดาเหล่านี้จะฟังธรรมรู้เรื่องเพราะแม้เขากายทิพย์แต่เขามีภาวะความทุกข์บีบเค้นอันธรรมะเรียนรู้จากความทุกข์พอสุขเกินไปเนี่ยไปสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นเทวดาสูงขึ้นมีความสุขพวกนี้ยากแล้วยกเว้นจิตนั้นสั่งสมบารมีพร้อมแล้วและเมื่อวันหนึ่งได้กระทบได้รับปัสสาแห่งธรรมรสชาติธรรมเหมือนดอกบัวที่พร้อมจะบานในยามรุ่งอรุณไม่ต้องสร้างไม่ต้องพัฒนาอะไรมากมายก็ต้องบานเหตุปัจจัยกระทบธรรมมิ่งหนึ่งสภาพธรรมหนึ่งก็บานได้เราจึงเห็นเทวดามากมายได้มาสดับฟังธรรมในทัศนาพระพุทธเจ้าครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรปะวัฒนสูตรที่ไปสิบปัตนะหรือในหลายพระสูตรหรือในมังคลสูตรต่างเนี่ยเทวดาปุจฉาของเทวดาเทวดาจำนวนมากมายที่บรรลุธรรมชั้นสูงสุดไม่นับถึงพระโสดาบันหรือการครั้งสมัยหนึ่งที่เทวดาประชุมกันใหญ่กันครั้งหนึ่งเพื่อทัศนาพระพุทธเจ้าเป็นที่มาของมหาสมัยสูตรที่ป่ามหาวันใกล้กับกบิลพัทในสกะชนบทครั้งพระเจ้าไปประทับที่นิโคธารามแล้วไปทับในแนวป่าใหญ่ยามกลางวันมันเทวดาจากจักรวาลต่างๆนะก็เราเรียกว่าอะไรมงคลจักรวาลเทวดาจากจักรวาลต่างๆยังไม่ใช่เฉพาะมงคลนะจักรวาลต่างๆเนี่ยมาประชุมกันเนืองแน่นเช่นท้าวชาติจตุโลกบาลของเราท้าววิรุณปักวิรุณหกท้าวทรสเท้ากูเวนหรือเท้าเวสสุวรรณก็จะมีจตุรกบาลจากจังหวัดต่างๆมาชื่อแบบนี้มาร่วมกันเยอะแยะเนืองแน่นกับว่าเนืองแน่นเหมือนกับแป้งที่อยู่ในกระป๋องเนืองแน่นไปจนสุดขอบจักรวาลจุดขอบมหาสมุทรขอบจักรวาลพวกมีฤทธิ์น้อยก็อยู่ไกลพวกฤทธิ์มากอยู่ก็อยู่ในแวดวงเนืองแน่นและพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมอันเป็นที่พึงใจถูกใจเกิดความประโมทปิติในธรรมนั้นให้เทวดาเหล่านั้นมีความรื่นเริงในธรรมในภาษิตนั้นจนบรรลุธรรมกันเป็นพระอรหันต์มากมายอรรถผลมากมายจึงไม่ต้องนับเรื่องพระโสดาบันสกทาคานาคาจะว่าอรรถผลนี้มากมายแสดงว่านอกเหนือจากทำบุญในเกียรติพระศาสนาเมื่อสมัยเป็นมนุษย์แล้วเทวดาเหล่านี้ได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยฝึกเจริญสติว่าอย่างสมบูรณ์แหละเมื่อได้ฟังธรรมพับนี่จิตก็เข้ากระบวนการวิปัสสนาได้อย่างฉับพลันทันใดการรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นเร็วมากเพราะการสั่งสมที่มากที่สั่งสมไปเนี่ยอันที่เรามานั่งฟังเนี่ยต้องฝึกการฟังธรรมไว้อย่านั่งหลับอย่านั่งไม่รู้เรื่องฝึกให้ได้มันมาอยู่วัดเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือฝึกฟังให้ได้ก่อนข้อที่หนึ่งถ้าฝึกไม่ได้มันก็หลับหมดแม่นั่งอยู่ก็หลับมันหลับไหลมันไม่มีสาระเลยเป็นหัวตอกันหมดเหมือนนั่งอยู่ในอารมณ์ที่ไม่รู้เรื่องอ่ะมันไปตกภาวะผวังตกอยู่ในเราไม่รู้เรื่องมันผิดแล้วไงใช่ไหมผู้ที่จะภาวนาได้ต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาพร้อมฟังขณะฟังได้ชัดเลยเหมือนเราปิดตาฟังได้ชัดยิ่งฟังยิ่งแจ่มใสได้สาระละเอียดแต่สิพอเราปิดตาเราหลับตาปั๊บ
เราทำกิจคือมันเรายังอ่อนแอกันอยู่แล้วสุดท้ายก็สักพักก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็พากันไปเปิดเทปอะไรเนี่ยผิดหมดและเป็นพฤติจิตเป็นนิสัยที่เสียที่เลวไปเลยมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลไปเลยเพราะมันแพ้ถีนะมิทะกสัจฉะเกียจคร้านเข้ามาไอ้ที่นั่งภาวนานั่งๆเนี่ยขี้เกียจนั่งเพราะขี้เกียจถ้ายกมือไหว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยไหว้ชอบวางมือขี้เกียจไม่ฟังจะหลับตาขี้เกียจสำนักขี้เกียจเนี่ยจึงเป็นที่น่ารังเกียจพวกเรียนอภิธรรมยังว่าไอ้พวกนั่งหลับตามันไม่รู้เรื่องอะไรไปถามไม่รู้เรื่องถามธรรมะคืออะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันนั่งหลับตาท่าเดียว เรื่องจริงนะใช่ไหมมันขี้เกียจเข้าจับสังเกตนะมันขี้เกียจเข้าใช่ไหมพอนั่งมากนอนภาวนาดีกว่าเหยียดมันขี้เกียจเข้านั่งนอนนานๆมันขี้เกียจลุกขณะจะเข้าห้องน้ำมันยังขี้เกียจไปเลยเพื่อนนานๆไม่ขี้เกียจกินยังขี้เกียจมันอยู่ในท่านี้ตลอดมันเป็นโมหะจิตไปตั้งจำศีลเป็นคางคกหมดเป็นอ่างคางคกจำศีลอยู่ในรูคนบอกว่าคางคกกบจำศีลใช่ไหมมันเป็นคำว่าจำศีลจริงมันไม่รู้จักศีลโลสัตว์นะแต่เป็นภาวะธรรมชาติของเขาที่ในพอรูการนี้ก็จะพักอยู่ในรูในที่ตั้งของเขากับหลวงพ่อนี่ก็อยู่ทั้งสองครั้งคางคกเนี่ยมันมาอยู่ที่ราชไม่ใช่ที่คิชกูฏครั้งน่ะตอนที่หลวงพ่อจำพรรษาบนภูเขานั่งภาวนาอย่างทุกวันทุกคืนมันก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในซอกไม่ไปไหนกลางวันกลางคืนมันไปกลางคืนไปถ่ายไปฉี่ไปถ่ายหนักถ่ายเบาไปแกจะไปไม่รู้กินไม่กินก็ไม่ทราบไม่ได้เห็นแต่ถ่ายนี่เห็นแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมย่องบางคืนตีสองหลวงพ่อนั่งภาวนาตีสองบางทีสองตีสามนั่งแหละพวกจิตพัฒน์ไอ้โก้พวกนี้ออกมานั่งบางทีเขาเห็นคนนั่งเขาก็ย่องอ้อมคนมาที่นั่งเวลาย่องเนี่ยเขาเหมือนกับรถยนต์อ่ะเขายกตัวขึ้นโก่งตัวนะก็ค่อยไม่ให้คนเรียกว่ารู้ตัวหรือตกใจแล้วค่อยๆออกไปนอกๆเข้ามานี่ที่กุฏิเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งในพรรษาเขาก็อยู่ด้วยปรากฏว่าวันหนึ่งเขาอยู่แล้วนั่นมองเขากับหลวงพ่อก็มองหน้ากันเขาตามองตามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาจะต้องออกประมาณ4 ทุ่มไอ้ตัวนี้ไอ้นุ่นที่นุ่นตอนกลางคืนตอนดึกๆไอ้นี่ตอน3-4 ทุ่มเขาก็ต้องออกไปก่อนวันหนึ่งพวกคณะที่ไปนั่งเนี่ยไม่รู้จีนิชดาวันนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านั่งคกนั่งตรงบันไดเขาออกไม่ได้เขาลืมตามองหลวงพ่อเนี่ยมองแบบบอกขอว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยพวกนี้มันนั่งขวางทางจึงบอกให้ออกไปหน่อยได้ไหมเขาจะออกไปฉี่แล้วพอเขาออกไปไม่ไหวเขาอั้นมานานนะเขาลาดตรงบันไดเลยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาเนี่ยธรรมชาติแต่เราไปบอกว่าเขาจำศีลนะจริงๆมันก็จำศีลก็คือต้องเป็นมนุษย์หรือสัตว์พิเศษเช่นพญานาคราชใช่ไหมพญานาคราชภูริตตะนาคราชพระโพธิสัตว์นี่ไหมนาคราชพระวสิตสัตว์พิเศษพวกนี้จำศีลนะจำศีลได้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทก็ไม่แน่ถ้าภูมิจิตเขาสูงถ้าภูมิจิตเขาเป็นจิตโพธิสัตว์หรือจิตสูงก็เป็นไปได้ก็อย่าไปโดยปกติมันไม่เป็นแต่อย่าลืมทุกอย่างมันมีความเป็นพิเศษเฉพาะในความเป็นสัตว์มันก็มีความเป็นพิเศษของสัตว์นั้นๆในจิตนั้นๆก็เหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยถามว่ามนุษย์เรานี่มีฐานะสัตว์ประเสริฐใช่ไหมทุกคนมีศีลไหมไม่ใช่ทุกคนจำศีลไหมก็ไม่ใช่แม้มนุษย์เองก็ยังไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็แย่ๆไปได้ฐานะเป็นมนุษย์แต่ขณะนี้เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไ
เมื่อไหร่ก็จิตเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อไหร่จิตเขาเป็นเปรตจิตเขาเป็นเปรตสัตว์นรกเมื่อไหร่เขาเกิดอยู่ในฐานะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถอยเถื่อนเกิดในเดนนั้นที่ไกลธรรมะห่างไกลบุรุษบัณฑิตทั้งหลายฐานะเหล่านี้เป็นฐานะของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้ฐานะของมนุษย์ที่เข้าถึงธรรมะได้เกิดบ้านเมืองที่เจริญตนเองมีสติปัญญาความพร้อมเท่านั้นเองเด้งใน8จำพวกเท่านั้นเองเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราพระเจ้าเปรียบเทียบความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเดรัจฉานในฐานะของมนุษย์และร่ำรวยเหมือนเทวดามนุษย์ที่มีฐานะเหมือนเทวดามีความร่ำรวยเพลิดเพลินกับความสุขก็ไม่เข้าถึงธรรมะหรือถอยเถื่อนยากจนไปเลยหรือไปเกิดในดินที่ไกลจากแดนแห่งธรรมะบ้านหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านที่ถอยที่เถื่อนนั้นทั้งหลายก็ไม่สามารถเข้าสู่หลักธรรมในพระศาสนาได้ต้องเกิดดีๆแน่นี่เป็นอริยธรรมมีสติปัญญามีความพร้อมมีสมาธิฐิเน้นอีกคำว่าถ้ามีฉันทิฐิก็จบเลยไม่ใช่มนุษย์ทุกคนใช่ไหมอย่างน้อยเจ็ดจำพวกไม่ได้จำพวกเดียวนั้นที่สามารถเข้าถึงอริยธรรมในเข้าถึงกับว่าหลักธรรมในพระศาสนาได้เกียรติธรรมพระศาสนาได้มันจึงจำแนกไว้หมดเลยมันคนเราไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันแม่สัตว์ก็เหมือนกันอย่าไปดูถูกเขาคนเหมือนกันก็อย่าไปชื่นชมหรือดูถูกก็เป็นคนคนไปจำแนกไปตามกรรมของคนบางคนดูหน้าตาก็อาจจะไม่น่าวางใจแต่จิตใจเขาก็สวยงามก็ได้บางคนหน้าตาดีแต่จิตใจไม่สวยงามก็แย่ๆไปบางคนมีฐานะวรรณะชาติตระกูลสูงแต่เตี้ยต่ำในสติปัญญาก็มีบางคนคนอยู่ในฐานะวรรณะที่เตี้ยต่ำสติปัญญาก็สูงก็เยอะแยะไปใช่ไหมเราก็ต้องพิจารณาเหมือนบางคนพอยิ่งสูงอายุมากก็ยิ่งดีก็มีแต่น้อยพอมากมากขึ้นมามันเสื่อมหมดน้อยลายที่จะอยู่ได้ก็เห็นพระที่ท่านปฏิบัติสูงสูง8-90อย่างความจำแม่นยำสติปัญญาดีหรือบุคคลที่ฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้นที่ใช้ชีวิตบรรปลายได้อย่างดีนอกนั้นถ้าไม่เคยฝึกฝนมาเนี่ยเสร็จหมดเลยเราจึงการค่าวัดของคนที่มีอายุไม่ได้เรื่องค่าไปเป็นที่พักของคนแก่ไปมั่วสุมกันไปพูดคุยกันเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เรื่องมาก็หวังมาในวัดจะชุบตัวและได้เรื่องมันไปวัดไม่ได้ที่ชุบตัววัดไม่ใช่มาเปลี่ยนเข้ามาในวัดแล้วออกไปเป็นคนดีมาบวชพระออกไป3 เดือนแล้วเป็นพระเป็นคนดีหวังว่าให้มันเข้าวัดไปบวชบ้างมันจะได้ออกมาเป็นคนดีถ้าวัดสามารถเสกคนให้เป็นคนดีได้แค่เปลี่ยนเดินและข้าวแล้วออกดีได้วัดก็วิเศษโลกนี้ก็ต้องโอ้โหไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมมีแต่คนดีได้เข้ามาแล้วก็ล้างบาปออกไปได้ไม่ใช่วัดไม่ใช่ที่ล้างบาปวัดเป็นที่ให้สติว่ามีบาปต้องรับบาปมีบุญก็ต้องรับบุญใช่ไหมมาให้สติเพื่อยับยั้งอย่าทำบาปในตอนนี้ไปเพราะต้องรับผลบาปแน่บาปกรรมบุญกรรมไม่ใช่แก้กันได้ต้องชัดชดใช้อย่างเดียวทำแล้วก็ต้องชดใช้ใช้เร็วใช้น้อยต้องใช้ใช้หนักใช้เบาต้องใช้ไม่ใช้ไม่มีเหมือนเมื่อคืนพระท่านยกเรื่องอะไรมานะใช่ไหมเรื่องอะไรนะนางเลยนะนางกุลเถรีอะไรนะนางกุลทนเถรีนางฮะนางกุลทนเกสีกุลทนเกสีเถรีหรือว่านางชมพูปริภาชิกาชมพูเป็นชื่อต่อมาเจ้าค่ะชมพูมาจากกิ่งชมพูเอาชมพู่นี่ต้องนางชมพู่อะไรชมพู่ทำยังไงเนาะเจ้าค่ะพอบอกจะกิ่งชมพู่ไปปักตามทรายเป็นสัญลักษณ์ของนางจะเป็นสัญลักษณ์นางคือนางชมพู่ไม่ได้เป็นชมพู่เพราะชมพู่มันคนละเรื่องกันนะใช่ไหมเจ้าค่ะเราพ่อมีคำถามเมื่อคืนพอดีไอ้ไมค์มันกุ้งกังไม่ได้มันมีปัญหาหมดเครื่องเสียงทั้ง2 ศาลาของวัดเนี่ยเรายังพระเวลาไปตั้งดีๆมันก็เพี้ยนดีๆมันก็เพี้ยนมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบมันมีปัญหา
สังเกตไหมว่าเรื่องนางกุณฑลเกสีเมื่อคืนเนี่ยจริงๆหลวงพ่อจะถามในเมื่อคืนแหละนางกุณฑลเกสีนี่เป็นธิดาของเศรษฐีแห่งนครนครอะไรคุณหญิงแอ๋วฮะแห่งลานสกาใช่ไหมพรหมคีรีแห่งราชคฤห์ไงเพราะอะไรเพราะไปที่หุบเขาทิ้งโจรหุบเขาทิ้งโจรอยู่ที่ไหนคิชกูฏเราเดินขึ้นไปที่หุบเขาทิ้งโจรอยู่ที่คิชกูฏที่เราขึ้นไปนั่นแหละแยกไปนะหุบเขาทิ้งโจรอยู่ที่นั่นน่ะแล้วพ่ออยู่ที่นั่นมาหุบเขาทิ้งโจรอยู่ที่เทือกเขาตรงนั้นแหละขึ้นไปเป็นที่ทิ้งโจรใช่ไหมราชบุตรจับโจรไปทำไมเห็นแล้วรักต้องใจโอ้ยอยากจะได้เป็นสามีเพราะเขาเคยเป็นผัวเมียกันมามันเวลามันเจอปั๊บเนี่ยไม่รู้ไอ้นี่จะเป็นใครก็ไม่ทราบผู้หญิงก็หน้าตาดีดีมีความพร้อมสมบูรณ์ชายก็โอ้ไม่ได้เรื่องโจรดีทั้งหากไปกันได้ไงวะเฮ้ยไปว่าเขามันทำกรรมกันมาเคยมันต้องมาเปลื้องหนี้กรรมกันจะต้องให้ผัวตบทุกวันตบล้างกรรมสร้างกรรมใหม่บอกให้เลิกไม่เลิกไม่เป็นไรหรอกทนใช้กรรมไปเห็นไหมพอไปบอกให้เลิกเธออย่าไปทนเลยช้ำหมดทนใช้กรรมไปเอ้ยแม่นางธิดาเนี่ยถึงขั้นจะอดอาหารตายใช่ไหมแม่ต้องยอมพ่อต้องยอมไปแต่จนมาพันขาป่าปันนะตัวเยอะไปแลกเอามาบาปครั้งแรกที่เกิดขึ้นมีการฆ่าแทนโจรเห็นไหมมีการทำบาปเกิดขึ้นหาคนมาตายแทนไอ้ราชบุรุษนั้นคอร์รัปชันมั้งนะไม่พอนั้นยังทำชั่วอีกต้องไปมีกรรมมหาศาลเลยบาปของพ่อแม่ของนางไปทำให้เขาทำความชั่วอะไรก็ได้ฉันจะได้มาเขาก็ต้องก่อความชั่วนั้นก็ต้องรับผลบาปนั้นใช่ไหมนี่หนังบาปเลยเนี่ยนางก็เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ควรแต่นางคิดว่าควรร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายให้พ่อแม่ทำบาปตัวเองก็นางก็ทำบาปในตระกูลด้วยเห็นไหมและทำให้ราชบุตรนั้นทำบาปด้วยนี่มหาบาปแล้วไปถึงนางจึงต้องรับผลกรรมที่นางทำนางไม่ได้รับความรักความจริงใจจากโจรที่เป็นสามีตอนนั้นนางเป็นเมียแล้วนางยอมถึงขั้นจะเป็นทาสีโจรก็ยังไม่ยอมปล่อยชีวิตจนนางเกิดไหวพริบปฏิภาณขึ้นมาใช่ไหมขอบูชาแบบพราหมณ์บูชาทิศแล้วก็ผลักโจรลงใช่ไหมมือหนึ่งล็อกคอมือหนึ่งล็อกใต้จักรแล้วเวียงลงไปเลยผู้หญิงเมื่อก่อนตัวใหญ่แข็งแรงแต่ว่านางรัตติดานี่คงแข็งแรงคงไม่ได้สวยงามมากนักหรอกคงบึกบึนพอสมควรขนาดคว้างโจรลงเหวได้ในถ้าแกต้องนักกล้ามพอสมควรใช่ไหมให้มันจอดรถก่อนจะได้ไม่กวนจิตเสือกกลับเข้ามาไม่รู้เรื่องรู้ราวเวียงลงไปนี่ใช่ไหมเวียงลงไปลงหุบโจรหิวโจรแต่นางต้องแข็งแรงสิ่งที่หลวงพ่อถามว่ามันมีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจนางฆ่าโจรนางผิดศีลไหมผิดศีลแต่เทวดาที่อยู่หุบเหวเนี่ยกลับสาธุการให้เทวดานี่มันมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าถูกหรือเปล่าที่ทำเทวดากับสาธุการชื่นชมนางเนี่ยเป็นข้อคิดนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะเป็นข้อคิดชื่นชมนางชื่นชมที่นางนี่
ผู้หญิงก็มีปัญญาได้อย่าว่าแต่ผู้ชายใช่ไหมพูดอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยฟังมาพร้อมๆกันอย่าว่าแต่ผู้ชายเมื่อยำเข้าที่ขับขันผู้หญิงก็มีปัญญาได้ชื่นชมผู้หญิงเมื่อเข้าที่ขับขันมีปัญญายิ่งกว่าผู้ชายยังไงเวียงกลับกลายไปชื่นชมและสังเกตนะเป็นการชื่นชมเรื่องปัญญานะไม่ใช่ชื่นชมว่านางทำถูกทำผิดนะแยกให้ออกนะจึงไม่สามารถไปบอกว่าเทวดานั้นผิดศีลก็พูดเรื่องปัญญาไม่ใช่พูดเรื่องศีลสังเกตไหมแต่ถ้าผิดมันผิดแน่นอนแต่ว่าพูดเรื่องปัญญาการออกมาจากวิกฤตขับขันของผู้หญิงกับผู้ชายทำให้นางรอดพ้นแต่เยี่ยมหลักพระศาสนาเนี่ยเขาฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าเขาถูกไหมใช่ไหมพระเจ้าตรัสถึงแค่นั้นอันสิ่งนี้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาชื่นชมยกปัญญาชื่นชมจนลืมไปว่านางทำผิดนะนางผิดมาตั้งแต่แรกแล้วผิดมาตั้งแต่ให้พ่อแม่ทำบาปพ่อแม่ไปให้ราชบุตรทำบาปนางจึงรับผลบาปนั้นไม่ได้มีความสุขจึงบันดาลให้โจรนั้นน่ะแทนที่จะมีความเป็นผัวที่ดีกับเป็นขณะที่ว่านางบอกของทั้งหมดเป็นของโจรอยู่แล้วของสามีอยู่แล้วแต่สามียังเป็นนิสัยโจรอยู่กูจะปล้นมึงอ่ะมีปัญหาไหมไม่ใช่อยากจะได้อยากจะปล้นเนี่ยมันเป็นวิสัยโจรที่มันอยู่ในจิตสันดานไม่ได้ลักขโมยเนี่ยเมียให้วันละ500ไม่พอขอลักได้ลักหน่อยสบายใจกว่าได้มาได้ของที่ลักสบายใจกว่าได้ของที่ให้มันเป็นอยู่ในสายเลือดของความเป็นโจรก็ต้องกลับไปดูว่าในยมทวีปเนี่ยมันมีสำนักเรียนการเป็นโจรก็ต้องเรียนมันนะในครูทั้ง6ในยมทวีปที่เป็นใหญ่เนี่ยปุรณกัสสปะมัคคิริโกสาระอาชิตาเกตกัมพลปกุฏฐกัจจายนะปกุฏฐกัจจายนะเป็นสำนักโจรพวกนี้เรียนยึดคติอันหนึ่งว่ามีทิฏฐิอันหนึ่งว่าทุกอย่างเป็นสเปซเป็นอนูในร่างกายเราไม่มีตัวตนเป็นอนูไม่มีชีวิตจิตวิญญาณเมื่อดาบเสียบเข้าไปก็เสียบไปช่องว่างเท่านั้นเองก็คือไม่ได้ฆ่าใครตายไม่มีใครตายไม่ได้ทำใครตายเพราะตัวอย่างเป็นอนู มันตบสักทีได้ไหมเป็นอนู ห้ามร้องนะตบอนูไงเอามือไปไว้ในอนูหน่อยได้ไหมเอามีดเสียบไว้ในอนูหน่อยมันเสียบเข้าในฝักเห็นท่านเองถ้าเป็นธรรมเป็นธรรมก็แสดงมันเป็นวิชาที่มันเข้าเส้นเข้าเลือดแหละเราเปลี่ยนใครก็ได้นะเห็นไหมแต่เปลี่ยนจิตศาสนาเนี่ยยากมากเราจึงเห็นคนเราคบกันชั่วประเดี๋ยวประดาวรักกันชอบกันเดี๋ยวเลิกเพราะไม่คิดว่าคนนี้คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนได้นะจึงยอมทนนะไอ้สามีภรรยาที่เป็นข่าวเป็นนักมวยเก่าระดับแชมป์โลกไอ้ผู้หญิงบอกว่าคิดว่าอยู่ไปเขาต้องเปลี่ยนนิสัยได้แต่เขายังเป็นตัวตนเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไอ้ผู้ชายก็บอกว่าพอผู้หญิงจับผู้ชายได้ผู้ชายไปมีผู้หญิงอยู่เรื่อยๆไอ้ผู้หญิงตอบว่าทำไมพี่ทำอย่างนี้ไอ้ผู้ชายบอกว่าน้องทนไปเลยเดี๋ยวก็เคยชิน อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยพอนั่งอ่านนะสิ่งเหล่านี้ก็ชอบอ่านนะมันเป็นสาระธรรมนะเหมือนกับนางกุณฑลเกศีอะไรเลยเป็นไปได้อย่างไรที่เป็นแต่นี่เป็นวิบากกรรมเห็นไหมแล้วก็ไปนางก็ไปเข้าปริพาชกปริพาชกนี่เป็นสำนักที่มีเหตุมีผลเป็นสำนักเช่นสำนักสัญชัยปริพาชกเนี่ยปริพาชกให้สังเกตว่านางไปมาทั่วเลยปักกิ่งชมพู่ไปทั่วไม่มีใครจนไม่มีใครกล้าที่จะไปรื้อของนางนางเรียนจบใน 1,000 วาทะที่แต่งขึ้นให้สังเกตอันนี้มีวิชาเองอันนี้ปริพชกเรียนคือกสิณ10เพ่งการทำฌานมีการทำฌานสมาธิแต่นางคิดว่านางจะไม่ไหวเรื่องฌานเพราะฌานใช้ของแค่กำลังจิตสูงอันการทำฌานโดยโยวิธีของโยคีวิธีหรือวิธีลัทธิโยคีลัทธิชัยนาทิสังกยะเป็นเรื่องที่มีอยู่ในนอกศาสนานี่เรื่องที่โด่งดังในยุคนั้นมากแม้พระเจ้าเราสมัยเป็นเจ้าชายก็ผ่านสิ่งนี้มาท่านกสิณการทำฌานที่ยิ่งใหญ่มากจะทำได้ก็อภิญญาจิตเหมือนกันแต่ว่าเสกนั้นเสกได้เลยก็แสดงว่านักบวชในสมัยนั้นไม่ธรรมดา
อย่างน้อยๆฌานสมาธิรูปฌานอรูปฌานสมบูรณ์หมดอภิญญาจะโลกิยะนี่สูงสุดเลยการคุยกับพรหมโลกเรื่องเล็กการคุยเทวดาทำได้เรื่องความเชื่อเทวดาเรื่องพรหมเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะเขาติดต่อกันได้ด้วยอำนาจฌานด้วยอำนาจญาณของฌานในขนาดนั้นทำได้เลยเราจะเห็นลัทธิเกี่ยวข้องกับเทวดาพรหมมากมายที่สุดเขาก็ทำได้แค่นั้นจึงเกิดความสูงสุดของการสอนอยู่แค่พรหมโลกก็น่าสนใจในพันวาทะที่แต่งขึ้นมาเช่นเดียวกันไม่มีใครแก้ได้เจ้าเว้นพวกเขาก็มีเคล็ดนางก็ไปทั่วแต่สังเกตไว้ว่าผู้ที่จะแก้นางคือใครทำไมไม่ตอบอ่ะคือพระสารีบุตรเพราะครั้งหนึ่งพระสารีบุตรก็คือปริพาชกน่าสนใจไหมครั้งหนึ่งพระสารีบุตรก็คืออุปติสสะปริพาชกในสำนักสัญชัยปริพาชกไอ้พันวาท่านี่ของหมูเพราะท่านเองเอาไม่ต้องพูดนับเป็นพระอรหันต์นะเอาแค่ความรู้ของท่านที่ผ่านปริพาชกระดับเป็นหัวหน้าสำนักระดับศิษย์เอกของสำนักและเทียบเท่าครูบาอาจารย์แล้วมึงไอ้เรื่องพันวาท่าของเด็กเล่นพอเห็นปั๊บท่านก็ได้เปลื้องเหมือนเปลื้องอันหนึ่งไปนะว่าท่านก็ได้ช่วยถอนคนที่ติดอยู่ในกติในทิฏฐิของปริพาชกได้ปัญท่านเห็นเรื่องเด็กๆรุ่นหลานแล้วปฏิภาท่านปฏิภาชกอดีตปฏิภาชกอ่ะนี่เราไม่พูดถึงภูมิของพระอรันตสาวกเอาแค่ภูมิแค่นี้เนี่ยท่านก็เหนือชั้นกว่ากันเยอะแล้วเป็นแสดงว่ากุณฑลเกศีไม่รู้จักถ้ารู้จักต้องตกใจแล้วว่านี่ท่านเคยผ่านมาถึงขั้นนี้แค่เรื่องเล็กหรอกเพราะท่านถามกลับไปใช่ไหมหนึ่งไม่มีสองใครเคยตามหลวงพ่อไปสมัยที่อบรมพระธรรมทูตครั้งแรกที่หน้าถ้ำสัตบัญกูหาให้สังเกตหลวงพ่อธรรมปโมกว่าถามพระว่าหน้าถ้ำเนี่ยถ้าไม่ถามท่านถามเนี่ยท่านมีความรู้นะหนึ่งไม่มีสองคืออะไรท่านบอกนับไม่เกินสามสักทีใช่ไหมสองไม่มีสามหนึ่งไม่มีสองคืออะไรท่านถามถ้าคนไม่รู้ว่าท่านถามตลกนั่นเรื่องมาจากเรื่องพวกนี้เป็นคำถามที่พระสารีบุตรถามเห็นไหมแล้วว่าอยากรู้ไหมอยากรู้มาบวชสิแต่ของท่านเฉลยเลยเราว่าสมมติพวกเฉลยแล้วว่าหนึ่งไม่สองคืออะไรเคยอยู่ด้วยไหมตอนนี้เสียดายไม่ได้อยู่ด้วยไม่ตอบดีกว่าตอบไปหาคำตอบคนที่เคยติดตามไปหนึ่งไม่มีสองกันเลยหนูท่านเฉลยต่อหน้าพระนั่งมองกันนิ่งไม่บอกฝากให้ไปคิดว่าเวลาเราฟังธรรมะเราต้องมานั่งไต่สวนพิจารณาตัวท่านมานางมาปฏิบัติเมื่อพระสารีบุตรแก้ทิฏฐินางได้นางก็ชำระหนี้กรรมทั้งหมดได้ที่สุดนางเข้าสู่ความเป็นภิกษุณีขั้นสูงสุดนะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์เทรีสำเร็จธรรมสูงสุดไม่ธรรมดาแต่สังเกตเมื่อเส้นทางของนางที่ทำต้องชดใช้วิบากกรรมก็ขึ้นอยู่ว่าที่นางกระทำเหล่านั้นเพื่ออะไรทำไมขนาดไหนเช่นพระองคุริมาใช่ไหมไปอหิสกะฆ่าคนทั้งร่วมพันแต่เมื่อถึงก้าวสู่พระศาสนาเนี่ยได้รับความสว่างเป็นอโหสิกรรมหมดแล้วก็นิพพานได้อาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสามารถที่ทำให้คนที่มีวิบากกรรมระดับสูงๆอย่างเนี้ยข้ามาปั๊บเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นอริยเจ้าชั้นสูงสุดเนี่ยวิถีแห่งอริมรรคองค์ธรรมแปดประการเป็นธรรมโอสถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะน่าศึกษาที่สุดกับชีวิตของทุกคนทุกคนมีวิบากกรรมดีชั่วมามากมายไกลกองแต่ว่าแก้ได้ดับได้วิธีดับกรรมในพระศาสนาคืออริมรรคองค์ธรรมแปดดับกรรมเรียกว่าดับกรรมกรรมนี้ดับได้ด้วยอริยมรรคจะมีพระเถระมาพูดกันแบบพอให้เข้าใจว่าเนื้อบุญคือกรรมเนื้อกรรมคืออริยมรรคแต่พูดว่าวิปัสสนาเนื้อกรรมคือวิปัสสนาพระวิปัสสนาหรืออริยมรรคดับกรรมได้จริงนะท่านการที่เราได้ปฏิบัติธรรมกันต้องทำให้มันมีปัญญาให้ได้มีสติมีปัญญา
มีความเพียรชอบตลอดแก้ทิฏฐิเหมือนนางปริภาชิกาต้องแก้ทิฏฐิผู้แก้ก็คือพระพุทธศาสนาในนามโดยคำสอนผู้สอนพระอาจารย์คือพระสารีบุตรแก้ทิฏฐิขององคุลิมาลโดยพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าอันทุกอย่างต้องแก้ทิฏฐิไอ้พี่ๆพวกเราหมดเหมือนพวกเมื่อกี้พูดพอเป็นโจทย์ว่าที่แก่มากเด็กมากกลางหนุ่มสาวมันไม่ใช่สาระอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ทิฏฐิไอ้คนที่มันทิฏฐิผิดมาเนี่ยมันจะพอยิ่งแก่ก็ยิ่งมากแน่นเลยเห็นไหมอัตตาตัวตนความยึดถือยึดมั่นเนี่ยไม่วางเก็บขยะเต็มบ้านเลยไม่ปล่อยเลยขยะไม่ปล่อยเลยสิ่งของไม่ปล่อยเลยเรื่องราวในจิตใจพูดไปแล้วก็เรื่องเก่าอยู่นั้นน่ะทิฏฐิต้องแก้ทิฏฐิทุกอย่างจะแก้ทิฏฐิได้เนี่ยไม่มีหนุ่มไม่มีสาวไม่มีแก่ทันสมัยเลยเป็นผู้ที่มีปัญญารู้เข้าใจในความจริงอันสิ่งสำคัญในพระศาสนาคือคำว่าสัมมาทิฏฐิยัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนารโสยัตถามะนิโชติอรโสยัตถาสัพพีติยุวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจาวุฒปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังฝากเป็นข้อเตือนพวกเราต้องเตือนตนเองเตือนคนใกล้ชิดทุกคนไม่ว่าไปวัดไหนพระแสดงธรรมคนนั่งปฏิบัติธรรมอย่าเอารถยนต์วิ่งเข้าไปตามศาลาวัดจอดรถแล้วเดินเข้าไปทุกที่วัดเป็นที่สงบหรือเราฟังธรรมอยู่เนี่ยใช่ไหมลานทุกคนก็ไม่รู้เราก็ไม่มีปัญญาพอที่ไปส่งเคราะห์เขาบางทีคนก็กวาดขยะฟาบเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องต้องลุกไปเตือนเขาไปบอกเขาว่าไปนั่งฟังธรรมช่วงนี้อย่าไปกวาดถ้ากวาดช่วงนี้เสียงมันรบกวนและเขาไม่ได้เคารพธรรมก็เป็นโทษเป็นบาปจะเกิดมากวาดขยะอย่างนี้อีกสัก500ชาติก่อนจะเป็นคนที่มีฐานะต่ำต้อยเป็นคนที่มีอะไรที่ต่ำหมดเลยบางทีเราต้องหยุดเพื่อไม่ให้เขาบาปถ้าเขาสำนึกรู้ก็ถอยไปก็ยังคลายได้มันเป็นโทษเป็นบาปมันต้องมีคนใครสักคนลุกขึ้นแล้วหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครลุกขึ้นไปเตือนคนบางทีเราต้องเตือนทางใหม่เองเราต้องเตือนทางใหม่เองซึ่งบางทีก็ไม่สวยงามพอเตือนแล้วก็ต้องว่ากันให้เข้าใจจริงๆมีใครทุกคนลุกไปบอกก็จบแต่ไม่เคยมีปนมัวแต่นั่งหลับตาท่าเดียวมันนั่งหลับกันท่าเดียวมันไม่นั่งนั่งนั่งตื่นเลยจึงไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่ควรพวกเราก็เหมือนกันสติปัญญามันแวดระวังมันจะรู้จักการสงเคราะห์ตัวเองและสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยถ้าเราจะคิดอะไรสงเคราะห์ตัวเองอย่างเดียวนั้นไม่ใช่หรอกผิดแม้ตัวเองยังไม่รู้จักสงเคราะห์ตนเองจึงไม่รู้จักสงเคราะห์ผู้อื่นผู้สงเคราะห์ตนเองเป็นต้องสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นมันเป็นกฎแหละเมื่อเราคิดดีเป็นจึงคิดดีกับผู้อื่นได้ใช่ไหมต้องคิดดีเป็นแต่ว่าที่เราคิดดีผู้อื่นไม่ได้คือคิดดียังไม่เป็นต่างหากใช่ไหมก็ว่าดีในพระศาสนานี่มันเป็นตัวสะท้อนความประโยชน์กับความควรต่อสังคมส่วนรวมสิ่งล้อมต่อทุกอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้องถ้าเราดีจริงเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหมดทุกอย่างแต่เรายังไม่รู้เรื่องความดีก็ยากที่จะให้เราไปทำความดีกับคนอื่นได้อันฝากเป็นข้อคิดไว้แม้แต่เราเองบางทีเราก็ต้องอะไรทำได้ต้องทำเหมือนเมื่อวานทหารนึงก็มาเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวที่เขาเดินแต่งเครื่องแบบเข้ามาหลวงพ่อเดินอยู่ใช่ไหมเดินผ่านมาเขาก็ยกมือแค่นี้เดินผ่านแล้วก็เดินสวนหลวงพ่อบอกเฮ้ยไอ้ไหว้แบบมันไหว้เพื่อนไม่ใช่ไหว้พระก็เดินก็ไม่ฟังก็เดินไปจุ่ยๆกับเหมือนกงเขินๆไม่ก็ไม่ทราบยังไม่ฟังก็เดินไปเรื่อยๆก็จะไปเจอหมวดเจดเข้าเสร็จแล้วก็ไปคุยไปอะไรกันก็ไอ้ทีก้มหัวก็ไหว้ตั้งสามคนไม่ใช่ต้องเป็นหลวงพ่อแล้วต้องไหว้คุณต้องไหว้เราผ่านมาแล้วต้องไหว้แต่งเครื่องแบบมาแม้ไม่ยกมือไหว้คุณต้องยืนตรงให้ความนอบน้อม
างทีเราก็ยืนเคารพโดยตรงให้ผู้ใหญ่ให้คนก็ผ่านก่อนดูน่ารักใช่ไหมมันยิ่งแต่งเครื่องแบบยิ่งผิดเลยใช่ไหมไหว้บอกไอ้ไหว้มันไหว้ผู้ใหญ่ต้องไหว้ยกมือขึ้นศีรษะยกขึ้นหน้าไม่ใช่มึงไหว้รับแล้วเห็นมึงรับไหว้คนไม่ใช่ไหว้พระใช่ไหมแต่เราก็เตือนต้องเตือนอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นข้อคิดเพราะอะไรมาครั้งหนึ่งเนี่ยไปที่อื่นจะไม่เคยสอนแต่ที่นี่ต้องสอนไม่ปล่อยเพราะต่อไปเขาจะได้ไม่ได้ไม่ใช่เขาเร็วแต่เขาไม่ทันแล้วเขาจะถ้าเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็จิตตกคนเรามีสองอย่างแต่เข้าใจเขาอ๋อถ้าเข้าใจพระหลวงพ่อก็พูดธรรมดาไม่จะไปว่าไปกล่าวหยาบๆก็เพียงเตือนให้มันไม่ถูกกำลังต้องน้อมไหว้กับพระกับผู้สูงกว่าผู้ใหญ่เราต้องน้อมศีรษะลงมือยกขึ้นนี่รับไอ้ไหว้ระหว่างมันวนแล้วไอ้อย่างนั้นมันไหว้ไม่เป็นใช่ไหมเพราะมีความนอบน้อมและต้องหยุดไม่ใช่เดินสวนใช่ไหมก็ต้องเตือนเวลาให้มาบ่อยๆจะได้เตือนบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รับการสั่งสอนไงไม่ใช่เขาไม่ดีมีคนมากมายบางทีทำผิดโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าผิดพอถูกรับการสั่งสอนก็บางทีก็มีสองพวกพวกหนึ่งอาจจะดีพวกหนึ่งอาจจะเลวไปเลยก็ได้พอเกิดต่อต้านเลยเอ๊ะมาวัดหน่อยแต่ไม่ต้องถูกว่าวะก็ยังไม่รู้ว่าผิดคืออะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิที่มันผิดเนี่ยมันจะผิดตลอดทุกเรื่องเลยปฏิบัติก็ผิดหมดก็ไม่รู้อะไรควรมันไม่รู้จริงๆนั่นสิ่งสำคัญต้องฟังธรรมต้องสร้างปัญญาความรู้ต้องสร้างความรู้เนี่ยฐานความรู้ต้องแน่นอนก่อนเมื่อมีฐานความรู้ที่ถูกต้องเอาความรู้นี่มาพิจารณาจนเกิดความปัญญาปัญญาเกิดขึ้นในความรู้นั้นเห็นไหมเพื่อการเห็นแจ้งในสิ่งที่รู้นั้นก็ต้องสอนกันต่อไปนะฝากก็คิด